วันนี้เราจะเราจะฟังพระเจ้านาพระเจ้าต่อนะครับในคาในคาสอนชุด50วันเปลี่ยนชีวิตให้น้องหมกของท้ง้างครับ50วันเปลี่ยนชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่เราจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเรานะครับกี่คนครับเชื่อพระเจ้าจริงๆว่าเมื่อเราฟังพระเจ้นาพระเจ้าทุกวันทุกวันเนี่ยพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงเราทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันด้วยบอกเอเมนครับ กี่คนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าบอกเอเมนผมขอบคุณพระเจ้ามากว่าเมื่อเราเมื่อผมมองย้อนกลับไปนะครับในชีวิตเก่าเนี่ยมันช่างน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะในชีวิตเก่าของเราแต่ชีวิตใหม่นะั้นเป็นชีวิตที่มีแต่ความสดใสและความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับวันนี้เราจะมาถึงหัวข้อหนึ่งที่มีความสําคัญมากคือหัวข้อว่าเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม เห็นบอกคนข้างๆครับเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตท่านจะดีกว่าเดิมครับภาษาอังกฤษคือ change your life by changing your mind นะครับในรวม12ข้อที่2นะครับเป็นพระครัมภีร์หลักที่เราใช้กันในตลอดคําเทศนาทั้งชุดนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์ในฉบับ NIV นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจเนี่ยใช้ว่าเป,เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดจิตใจกับวิธีคิดเป็นเรื่องเดียวกันพี่น้องพระเจ้าทรงสนใจการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราที่ความคิดของเรามากกว่าการเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างชีวิตเราพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ เราทุกคนต่างจะอยากให้พระเจ้าเปลี่ยน,ปยนแปลงสถานการณ์รอบข้างเราใช่ไหมครับเมื่อเราเจอสถานการณ์ไม่ดีเราเจอปัญหาในการเรียนการงานเราทุกคนต่างอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง,ปลงสถานการณ์นั้นจากร้ายกลายเป็นดีแต่เดียววามเป็นจริงพระประสงค์ของพระเจ้าที่สําคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและสิ่งที่พระองค์ต้องการเปลี่ยนมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของเราที่จิตใจของเราดังนั้นวันนี้เราจะมาเราจึงมาดูด้วยกันว่า พระเจ้าสนพระไทยในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านก่อนแล้วสถานการณ์ต่างๆนั้นมันจะดีขึ้นเป็นผลตามมาฉะนั้นบอกอนนคนอ้างข้าเขาว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจเราก่อนครับฉะนั้นจากนี้ไปอย่าเพียงแต่มัวอธิษฐานขอพระเ้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้มีสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เอเมนครับ เป็นแปลงความคิดของท่านให้สามารถที่จะรับมือกับทุกการล่อลวงการล่อหลอกที่มาจากมารได้เอเมไหมครับ <c oughs> คำถามแรกคือทําไมเราต้องจัดการกับความคิดของเราทําไมเราต้องมาจัดการกับจิตใจและความคิดของเรามีเหตุผลอยู่3ประการนะครับประการแรกคือเพราะความคิดนั้นควบคุมชีวิตความคิดของเราควบคุมชีวิตของเราทุกการกระทานั้นล้นเกิดขึ้นมาจากความคิดทั้งสิน้น เป็นความจริงว่าพี่น้องจะไม่คิดทําถ้าเราไม่คิดทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราย่อมไม่กระทําสิ่งนั้นออกมาแน่ๆนการกระทําเป็นผลของความคิดถ้าเราคิดทําสิ่งที่ดีผลก็ออกมาเป็นการกระทําที่ดีถ้าเราคิดสิ่งที่ไม่ดีการกระทําที่ออกมาคําพูดที่ออกมาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีบอกว่า จงระแวดร,ระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจพระคัมภีร์ฉบับ Today's English หรือว่าฉบับนี้นะคะร,ะรับภาษาอังกฤษนี้เนี่ยใช้คำว่า your life is shaped by your thoughts ชีวิตของเรานั้นถูกเชฟถูกก่อร่างถูกปั้นถูกแต่งจากความคิดของเรา ฉะนั้นพลังของจิตใจพลังของความคิดจะเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายถ้าหากมีคนมาพูดกับพี่น้องว่าคุณไม่มีค่าคุณมันไม่ดีคุณมันไม่สําคัญคุณมันน่าเกลียดคุณมันน่ารังเกียจแล้วเรายอมรับคําพูดนั้นเข้ามาในจิตใจของเราไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามคําพูดนั้นก็กําหนดวิถีชีวิตของเราเรียบร้อยแล้ว พี่น้องถ้าเราเชื่อสิ่งใดไม่ว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดสิ่งนั้นก็เข้ามากําหนดวิถีของเราเป็นที่เรียบร้อยชีวิตเราเป็นไปตามความเชื่อเป็นไปตามจิตใจและความคิดของเราหลายคนในวัยเด็กมีมีคนมาพูดถึงเราในตอนช่วงเราเด็กว่าอาจเป็นโง่บ้างหน้าตาหน้าเกลียดบ้างไม่ไว้บ้างอนาคตไม่มีอนาคตแน่ และบางครั้งเราก็ไปรับสิ่งนั้นเข้ามาในยามในวัยเด็กในช่วงที่เราเป็นเด็กแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเข้ามาในยามเด็กพ่อะแม่บางคนชอบบอกลูกว่าไม่รักแล้วไม่รักแล้วทําตัวอย่างนี้แม่ไม่เลี้ยงแล้วทําตัวอย่างนี้พ่อไม่รักแล้วทําตัวอย่างนี้พ่อไปทิ้งดีกว่าไม่น่าลอดแกมาเลยสิ่งเหล่านี้มันก็ตกเข้ามาในใจเข้ามาในความคิดของเด็กคนนั้นแล้วมันก็เริ่มหล่อหลอมจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นมา ฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จงเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเพราะความคิดนั้นควบคุมวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือในด้านที่ไม่ดีทำไมเด็กบางคนเติบโตขึ้นมาเป็นความมั่นใจในตัวเองมีความภาคภูมิใจในชีวิตเพราะว่าเขาได้ถูกใส่ความคิดของการเห็นคุณค่าตัวเองผมไปเห็นงานวิจัยหนึ่งที่เขาบอกว่าปัญหาของเด็กเด็กยุคใหม่นี้ปัญหาสําคัญมากปัญหาหนึ่งคือการไม่มีไม่เห็นคุณค่าตัวเอง ก็อาจจะเกิดจากสังคมที่ตีมูลค่าคนด้วยทรัพย์สิ่งของภายนอกตีมูลค่าคนด้วยความสามารถตีมูลค่าคนที่ความเก่งหรือใบหรือใบปริญญาหรือหน้าตาที่สวยงามเด็กจึงโตขึ้นมาเป็นความไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเอาคุนค่าตัวเองไปผูกกับบางสิ่งที่มันไม่แน่นอนและมันไม่ใช่ของจริงเขาจึงขาดความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะความคิดมันถาโถมเข้ามาจนหล่อหลอมเขากลายเป็นคนที่ไหลไปตามกระแสของโลกเพื่อพยายามขว่คว้า จะหาความมั่นใจและความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชื่อของท่านครอบครัวของท่านในบ้านของท่านในงานรับใช้ของท่านจงเริ่มต้นในการเปลี่ยนที่ความคิดเพราะความคิดนั้นควบคุมชิดของเราสิ่งที่สองทำไมเราต้องควบคุมความคิดของเราก็คือว่าเพราะความคิดเป็นสนามรบของบาปเพราะความคิดเป็นสนามรบของบาป การล่อลวงทุกอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของเราหลายคนนึกว่าการล่อลวงเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกมีสื่อเข้ามาล่อลวงเราเราเห็นภาพที่ไม่ดีมีคนมายั่วยุเรามีคนมาล่อหลอกเราบางคนนึกว่าสิ่งต่างๆการล่อลวงมาจากการมองเห็นจากการได้ยินแต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งภายนอกไม่สามารถล่อลวงได้ถ้าเราไม่มีความปรารถนา ในใจของเราเป็นตัวตั้งต้นฉะนั้นการทดลองการล่อหลอกการล่อลวงจึงเริ่มต้นจากจิตใจเราทั้งสิน้นเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างหูสองข้างของท่านก็คือบนในความคิดในจิตใจของท่านนี่คือสนามลบที่มารพยายามจะมาต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงสิ่งต่างๆไปในชีวิตของท่านเวลาเราพูดถึงความบาปหลายอย่างความยิง ปัญหาราคมคืนความติดในเรื่องเพศความเกลียดชังความโกรธความกลัวความแค้นความอิจฉ้าวิตตกกังวลคำถามคือบาปเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนเพราะบาปมันจับต้องไม่ได้ความบาปแล้วมันอยู่ตรงไหนความแค้นอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราความเกลียดชังอยู่ตรงไหนในชีวิตของเรามันก็อยู่ตรงที่ความคิดของเราทั้งสิ้น ความเกลียดชังก็คืออะไรเรามีความคิดจิตใจที่เกลียดชังที่โกรธแค้นที่โกรธเคืองพระธรรมโรมบทที่7ในข้อย2ในิบข้อ23บาบอกว่าเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้เอาปากกาวงไว้เลยครับซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และชักนำวงอีกวงหนึ่งเลยนะครับชักนำให้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของขอาา้าพเจ้าเปาโลว่ามันมีการต่อสู้เกิดขึ้นในใจมีการต่อสู้เกิดขึ้นในชีวิตของเปาโลพยายามชักจูงท่านให้ไปสู่ความบาปการต่อสู้ในสมองของท่านเกิดขึ้น24ชั่วโมงทั้งในเวลาตื่นและในยามหลับทั้งในหลับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก โดยรู้ตัวและโดยไม่รู้ตัวทําไมคนเราถึงมีถึงได้เกิดภาวะมีความเหนื่อยในใจเหนื่อยทางใจเพราะมันเกิดการต่อสู freshmen, ้ในความคิดของท่านระหว่างความคิดหนึ่งกับอีกความคิดหนึ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมีการต่อสู้เกิดขึ้นภายในใจของท่านบางคนถึงกับเป็นโรคเครียดเพราะมีการต่อสู้ในความคิดการต่อสู้ในสมองของท่านมีความรุนแรงมากเพราะว่าสมองคือความคิดคือสิ่งที่มีค่า และเป็นตัวทําให้ชีวิตนั้นสามารถเดินไปได้และขับเคลื่อนไปได้เราจึงต้องเอาใจใส่ในการจัดการกับความคิดของเราเพราะมันคือสนามรบแห่งความบาปที่พระเจ้าจะมีชัยชนะถ้าท่านยอมให้พระเจ้ามาช่วยท่านในการจัดการความคิดของท่านเอเมนไหมครับเหตุผลที่สามที่เราทำไมเราต้องจัดการในความคิดของเราเหตุผลที่สามคือเพราะความคิดเป็นกุญแจสู่สันติสุขและความสุข ความคิดของเราเป็นกุญแจไขไปสู่สันติสุขและความสุขในชีวิตของเราความคิดที่ไม่ได้รับการจัดการดูแลจะนําไปสู่ความตึงเครียดไปสู่แรงกดดันไปสู่ความขัดแยง้งสับสนและเศร้าโศกแต่ความคิดที่ได้รับการจัดการอย่างดีจะนําไปสู่ความเงียบสงบสันติสุขและความเชื่อมั่นพระธรรมรวมบทที่8ข้อที่6นะครับบอกว่าการเอาใจใส่ในเนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขฉะนั้นหากท่านไม่จัดการกับความคิดของท่านเองท่านก็กำลังปล่อยให้ชีวิตนั้นไปสู่ความตายค่อยๆตายไปเรื่อยๆแต่ตรงข้ามถ้าเราจัดการกับความคิดของเราดูแลควาอค่องเราให้ถูกต้องและอยู่มือเราก็กําลังเดินหน้าไปสู่ชีวิตและสันติสุขในพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับหัวข้อต่อมาคือมีอยู่สมสิ่ง ที่เราต้องทำทุกวัวนเพื่อสุขภาพความคิดที่ดีมีข้อแนะนำอยู่3สิ่งนะครับที่เราต้องทำเพื่อให้เรานั้นมีความคิดที่ดีและสุขภาพที่ดีและพี่น้องจำได้ใช่ไหว่าถ้าเรามีความคิดดีการกระทำเราจะดีการกระทำเราจะดีผลที่ได้รับจะดีงั้นถ้าเราท่านอยากจะเห็นผลชีวิตท่านเกิดขึ้นดีท่านต้องทำสิ่งที่ดีและถ้าท่านต้องการทำสิ่งที่ดีท่านต้องเริ่มจากการมีความคิดที่ถูกต้อง เพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของท่านมีอยู่สามสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความคิดที่ดีมีคนมากมายนะครับที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมความคิดได้มีหลายคนคิดว่าความคิดนั้นคุมไม่ได้มีหลายคนเชื่ออย่างจริงจิงว่าฉันไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้มันล่องลอย มันหลุดไปแล้วเราคุมความคิดตัวเองไม่ได้เราคุมความโกรธไม่ได้เราคุมความเกลียดชังไม่ได้เราคุมความริษยาไม่ได้เราคุมความขมขื่นใจไม่ได้หลายคนคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเขาควบคุมความคิดไม่ได้แต่ในความเป็นจริงคือไม่มีใครสามารถคุมความคิดของท่านได้นอกจากตัวท่านเองแม้แต่มารซาตานก็คุมความคิดท่านไม่ได้ พี่น้องอย่าลืมว่าผีมาสิงคริสเตียนที่รักพระเจ้าไม่ได้นะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหเราถูกผีสิงแล้วเราจึงต้องคิดเรื่องเพศคิดเรื่องการพน,นันคิดเรื่องชั่วร้ายพี่น้องไม่ใช่ลูกของผีซาตานไม่ใช่พ่อของท่านผีก็ค,ควบคุมความคิดท่านไม่ได้มันทําได้คือหลอกล่อท่านล่อลวงท่านพยายามที่จะล่อลวงให้ท่านนั้นมาติดกับมันให้ได้และในทางที่ตรงกันข้ามมันอีกแม้แต่พระเจ้า พระองค์ก็ไม่ควบคุมความคิดของท่านเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงให้ท่านมีอิสระในความคิดของท่านแม้ว่าพระเจา้าทรงทําทุกสิ่งแต่พระองค์ทรงออกแบบและจงใจที่จะไม่ควบคุมความคิดของท่านเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจในส่วนของท่านในหลายครั้งเวลาเรามีความคิดไม่ดีเข้ามาในชีวิตใช่ไหมครับแล้วเราชอบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจา้าขอทรงกําจัดความคิดนี้ออกไปจากใจของข้าพระองค์ด้วยความจริงพระองค์แอบตอบมาแล้วว่า ความคิดเป็นของเจ้าอยากจัดการอะไรก็จัดการสิมาขอเราทำไมพระเจ้าให้ความคิดอยู่ในใจของเราแล้วพระองค์ทรงให้เราตัดสินใจเองและควบคุมมันได้บางทีเรานึกว่าเราคุมไม่ได้เราก็ร้องขอพระเจ้าพระ้งร์บอกแค่ว่าก็จัดการสิคุมสิเราให้สิทธิ์แก่เจ้าในการควบคุมความคิดแล้วที่น้องการควบคุมความคิดเนี่ยเปรียบเทียบผ้าที่ง่ายมาก เมือนเวลาท่านดูโทรทัศน Th ์ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบรายการที่ท่านทำยังไงครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแล้วเจอช่องนี้ก็ไม่ชอบอีกทํำยังไงดีครับก็เปลี่ยนช่องฉะนั้นการเปลี่ยนการคุมความคิดก็เหมือนการเปลี่ยนช่องโทรทัศน์พี่น้องไม่จำเป็นต้องแช่ในความคิดที่ผิดไม่จำเป็นต้องแช่ในความคิดที่ไม่ถูกต้องเพียงแค่เราตัดสินใจเปลี่ยนความคิดของเราเหมือนเปลี่ยนช่องโทรทัศน์พี่น้องสามารถเลือกได้ ว่าจะคิดกับมันต่อไปหรือจะหยุดคิดหรือจะปิดโทรทัศน์เสลยเพื่อจะหยุดคิดสิ่งนั้นหรือเปลี่ยนความคิดไปคิดในสิ่งที่อื่นฉะนั้นถ้าเราต้องการจะมีสู่ขภาพความคิดที่ดีเราต้องทําลายรูปแบบความคิดที่ไม่ดีงามออกไปเราต้องออกมาจากความคิดที่ไม่ดีมีอยู่3มอย่างที่เราควรจะทําทุกวันนะครับคือหนึ่งคือการเลี้ยงดูความคิดด้วยความจริง2คือการขจัดความคิดที่อันตรายแล้วก็ มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้องเรามาดูสิ่งแรกด้วยกันคือให้เราเลี้ยงดูความคิดด้วยความจริงบอกคน,นข้างเขาว่าด้วยความจริงเลี้ยงดูความคิดด้วยความจริงให้อาหารแก่ความคิดของเราด้วยความจริงให้อาหารที่ดีเข้ามาสู่สุขภาพความคิดของเราเ <twee> ม <ugar> ื่อเรามองดูร่างกายของเราเราทุกคนต่างอยากทานอาหารที่ดีและมีสุขภาพ มีคนบอกว่า you are what you eat เราเป็นอย่างที่เรากินลงไปเรากินแต่ไขมันเราก็อ้วนเรากินน้ำตาลเราก็เป็นเบาหวานเรากินแต่น้ำไม่กินข้าวเราก็ไม่เติบโตเช่นเดียวกันความคิดและจิตใจก็ต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้เกิดสุขภาพที่ดีด้วยที่มาหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับมีการประชุมหนึ่งเขาเรียกว่า Oxford a n a l y นาลิติกา มีกมารประชุมนี้ทุกวันเวลาห้าโมงครึ่งถึงหกโมงประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วงเย็นนักวิชาการชั้นนําของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วก็นํารายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามาถกเถียงกันจะเป็นเรื่องราคาผลผลิตการเกษตรในจีนความไม่สงบในตะวันออกกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายในบางในบางทวีป หรือเรื่องเศรษฐกิจสังคมอะไรมากมายมันรวมกันเพื่อจะประมวลผลแล้วก็มาถกเถียงกันจากนั้นกลุ่มนักวิชาการเหล่านี้จะส่งอีเมลไปยังผู้ที่รู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้มากที่สุดในโลกในช่วงเวลาประมาณ11โมงของเช้าวันต่อมารายงานนี้จะถูกที่ออกมาจะถูกส่งมอบให้กับผู้ที่สนใจที่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมากซื้อไปจะเป็นหน่วยงาน รับ CIA ของอเมริการัสเซียของจีนก็จะซื้อรายงานเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญที่มารวมตัวกันทุกวันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงประเทศมหาอำนาจในโลกเหล่านี้ยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อจะซื้อรายงานประจำวันออกซฟอร์ดอ y นาลิติกาการรายงานนี้เกิดขึ้นจากฐานความคิดที่ว่าผู้นำที่ดีที่สุดจะตัดสินใจได้ดีที่สุดตราบเท่าที่พวกเขามีข้อมูลที่ดีที่สุด ผู้นำที่ดีที่สุดจะตัดสินใจได้ดีที่สุดตราบที่พวกเขามีข้อมูลที่ดีที่สุดฉะนั้นแน่นอนถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตท่านต้องมีข้อมูลที่ดีเพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดีและผลปลายทางก็จะเกิดผลดีแน่ๆที่น้องอาจจะไม่สามารถไปนั่งซื้อออ f ฟอร์ดอนาลิติก้าทุกวันมานั่งอ่านมันคงใช้เงินมหาศาลแล้วเขาเาขาอาจจะไม่ขายพี่น้องก็ได้ แต่พี่น้องมีข้อมูลหนึ่งที่พี่น้องสามารถบริโภคทุกวันได้เช่นเดียวกันมันเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อทําให้ท่านมีแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อผลบั้นปลายที่ดีที่สุดนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับมัทธิวบทที่4ข้อที่สพระเยซูพูดชัดบอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดํารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคํา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเอ็นไหครับฉะนั้นพระเจนะคืออาหารคือข้อมูลที่ดีที่สุดและยิ่งกว่าข้อมูลมันคือฤทธิเดชท,ที่มาจากพระเจ้าซึเมื่อท่านบริโภคทุกวันทานทุกวันท่านจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันคือความจริงที่ปลดปล่อยท่านจากพันธนาการทั้งปวงท่านจะเป็นไทยท่านจะมีเสรีภาพในชีวิตของท่านเมื่อท่านบริโภคและรับพจะจพระเจ้าทุกวัน และการรับอาหารฝ่ายวิญญาณนั้นจะเป็นการรับอย่างต่อเนื่องพี่น้องไม่ไม่มีใครกินข้าวสัปดาห์ละหนึ่งกะละมังและกินครั้งเดียวกินกะละมังหนึ่งเลยเขาจะได้กินครั้งเดียวใตตลอดสัปดาห์ทุกคนต่างกินข้าวทุกวันวันละสามมื้อถูกต้องไหมครับกินอย่างน้อย,อยกินทุกวันอย่างต่อเนื่องนักโภชนาการเขาบอกว่าการทานอาหารที่ดีที่สุดคือการทานแต่น้อยแต่ทานบ่อยๆทุกสองถึงสามชั่วโมง หลายคนอาจจะฟังแค่ตอนท้ายว่าทานบ่อยๆท่านเลือกทานมากๆแต่ทานบ่อยๆอันนี้ไม่ได้นะครับโอ้ oh, ต้องทานน้อยๆแต่ทานบ่อยๆมันจะดีกว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆเพียงแค่มื้อเดียวหรือมื้อเพียงแค่บางมือ้อแล้วหยุดเว้นทานเป็นเวลานานๆการทานน้อยๆแต่ทานบ่อยๆช่วยาารักษาระดับน้ําตาลทําให้น้ําตาลคงที่และไม่แกว่งมากเกินไปการทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกัน ผมเห็นหลายคนพยายามตะบี้ตะบ,บันอ่านพระคัมภีร์ให้จบรอบภายในเจ็ดวันเหมือนอ่านหนังสือสามก๊กอ่านนิวนิยายรามเกียรติอ่านทั้งวันทั้งคืนภายในห้าวันเจ็ดวันเพื่อให้จบพระคัมภีร์หนึ่งเล่มนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีและน่านับถือแต่มันอาจจะไร้ประโยชน์ถ้าเราอ่านเพียงแค่ปีละเจ็ดวันที่เหลืออีกสามร้อยห้าสิบวันเราไม่อ่านพระคัมภีร์เลยเราอาจจะไม่เกิดประโยชน์จริงๆก็ได้เหมือนเรากินข้าวปีละเจ็ดวัน น้องคงจะไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้จากการทานอาหารเพียงปีละเจ็ดวันหรือปีละครั้งให,ใหญ่ๆเท่านั้นกรษาย์ดาวิดในสรุดีบทที่119ข้อ147บอกว่าข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณทูลขอความช่วยเหลือข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ดาวิดเริ่มต้นทุกวันในตอนเช้าเพื่อพูดคุยกับพระเจ้าเพื่ออธิษฐาน และหวังใจในพระเจนะพระเจ้าพี่น้องมีความหวังใจในพระเจนะพระเจ้าไหมครับพระกัมภีร์มีพระสัญญาถึงกว่าเจ็ดพันประการที่พระเจ้าทรงสัญญากับชีวิตท่านพี่น้องค้นหาพบหรือยังครับมีมากกว่าเจ็ดพันประการที่พระเจ้าทรงเขียนหนังสือคือพระเจนะเพื่อจะสัญญากับคนของพระองค์ว่านี่คือสิ่งที่เราสัญญากับเจ้าและคําสัญญาของพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดเลยเห็นไหมครับ สิ่งที่พระองทรงสัญญาจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนฉะนั้นทุกวันท่านควรจะรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วหวังใจในพระวจนะของพระเจ้าถ้าพี่น้องมีความรู้สึกหมดหวังในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามในชีวิตของท่านขอให้เราได้กลับมาหวังใจในพระวจนะของพระเจ้าใน,ในความจริงของพระเจ้าและยึดความจริงของพระเจ้าเอาไว้กษิย์ดาวิดเริ่มต้นวันใหม่ทุกวันด้วยความหวัง ในพระเจ้าแม้มีสถานการณ์เลวร้ายต้องหนีไล่หนีการไล่ล่าของกษัตริย์ซาอูลแต่ทุกเช้าจะวิตื่นมาด้วยความหวังใจในพระเจ้าและในโพสชนะของพระเจ้าที่น้องนะครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอะไรครับด้วยคําบ่นด้วยการถอนหายใจยาวๆด้วยความรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วด้วยคมขมขืนด้วยเรื่องราวในอดีตหรือด้วยการหวังใจ ในอนาคตในพระจนะที่มาจากพระเจ้าสรุดีร้9ข้อ148บอกว่าดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืนเพื่อดึกตรองพระดำรัสของพระองค์สรุดี16ข้อที่7บอกว่าข้าพระเจ้าถวายสาธุก,การแด่พระยาเวผู้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออตอนกลางคืนจิตใจของข้าพระเจ้าเตือนสอนข้าพระเจ้า ทั้งในยามเช้าและในยามค่าดาวิดนั้นใครครวญพระวจนะของพระเจ้ายามเช้ายามตื่นระหว่างวันแม้ว่าเขากำลังเผชิญทุกยากการไล่ล่าและการโจมตีมาสดุดี119ข้อ9กบอกว่าคนอนธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ นี่คือคนของพระเจ้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ของความบีบคั้นที่สุดในชีวิตคือการโดนคนไล่ฆ่าท่านต้องอาจจะมีประสบการณ์ที่มีสถานการณ์ที่บีบคั้นในชีวิตงานถึงเดทไลน์ต้องส่งพรุ่งนี้ต้องสอบครอบครัวก,กำลังอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดเราทุกคนต่างมีภาวะที่สถานการณ์มันบีบคั้นเข้ามาแต่หลายครั้งเราตอบสนองอย่างไรบางทีเราก็เรียก ตำรวจเมื่อมีโจรเข้ามาใช่ไหมหรือบางทีเราก็วิ่งหนีไปแต่กษัตริย์ดาวิดตัวอย่างที่น่าสนใจมากว่าในยามคับขันและในยามที่กดดันที่สุดในชื่อคือมีคนไล่ฆ่าเนี่ยดาวิดนั้นพิจารณาพระโอวาสของพระเจ้าที่ต้องทําอย่างนี้ได้ไหมเมื่อท่านต้องอยู่ในยามคับขันในชีวิตเองมไหมครับยามคับขันในชีวิตในทุกเวลาเรายังคงสนใจและเอาใจใส่ในพระเจนะพระเจ้านี่คือการเลี้ยงดูจิตใจ ประการแรกคือการเลี้ยงด้วยความจริงสิ่งที่สองคือเราต้องขจัดความคิดที่อันตรายออกไปไม่เพียงแต่ให้ความจริงเข้ามาเป็นตัวหล่อเลี้ยงอาหารประจําวันกับเราแต่เราต้องขจัดความคิดที่อันตรายออกไปเวลาช่างจะทาสีตึกเก่าตึกหนึ่งสิ่งที่เขาต้องทําสิ่งแรกคืออะไรครับคือการขูดสีเก่าออกไปก่อนคือการลอกสีเก่าออกไปจนเกลี้ยงที่สุดทเท่าที่จะเกลี้ยงได้ เพื่อให้สีใหม่สามารถทาทับได้อย่างสวยงามที่สุดฉะนั้นท่านต้องการจะให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจท่านอย่างสมบูรณ์ต้องการให้พระเจ้าของพระองค์สามารถอย่างรากและเกิดผลได้ในชีวิตของท่านท่านต้องกระจัดความคิดที่ร้ายและอันตรายออกไปอาจจะเป็นความคิดที่มีคนเคยพูดกับเราในอดีตมีคนเคยมาสบประมาทชีวิตเรามีคนเคยมาทําให้เราต้องมีรากของความขมขื่นใจบางคน ถูกเพื่อนล้อเลียนว่าเป็นคนเชื่องช้าเป็นคนไม่ทันคนเป็นคนซื่อแล้วก็โง่แล้วก็ถูกหลอกง่ายและบางทีเราก็ไปรับมันเข้ามาแล้วมันก็ฝังและเกาะรากเข้ามาในชีวิตเราเด็กหลายคนเติบโตขึ้นมาโดยที่มีผู้ปกครองทําสิ่งที่ไม่ดีไปทําให้เขาถูกแปลงเปลี่ยนเป็นอีกเพศหนึ่งเขาถูกฝังความคิดเข้ามาว่าเขาไม่ใช่เพศที่เขากําเนิดขึ้นมา สิ่งที่เราต้องทำมาสิ่งแรกคือขจัดศัตรูเหล่านั้นออกไปเสียเราต้องปลดปล่อยจิตใจของเราจากความคิดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเรามีศัตรูอยู่สามตัวที่เป็นอันตรายต่อความคิดของเรานะครับสิ่งที่หนึ่งคือตัวตนเก่าของเรานี่คือศัตรูความคิดที่เราต้องขจัดมันทิ้งไปเอเมนไหมครับนั่นคือตัวตนเก่าของเราโรมบทที่7ข้อ23พระคัมภีร์บอกว่า แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนําให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าเปาโลกําลังกล่าวถึงตัวตวนเก่าที่อยู่ในชีวิตของท่านตัวตวนเก่าที่เคยตกเป็นทาสของเนื้อหนังเป็นทาสของความบาปซึ่งเป็นการต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจและจิตวิญ,ญญาณที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยออกไปแล้วและเป็นไทยจากความบาปนั้นแล้ว พี่น้องเคยอยู่ในสถา,านการณ์นี้ไหมว่าเรากำลังทำสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำบางทีเราไม่อยากจะโกรธเขาแต่เราก็กลับจะโกรธเขาบางทีเราไปต่อว่าไปทำร้ายคนอื่นทั้งที่เราเองก็ไม่ได้อยากทำหรือเรารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราหยุดทำมันไม่ได้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็หยุดยั้งมันไม่ได้ ที่น้องเราทุกคนล้วนแต่มีความตั้งใจที่ดีในการที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่บางครั้งยังมีการต่อสู้กับตัวเก่าที่ยังอยู่ในความบาปในสมัยอดีตก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือการต่อสู้และกระจัดตัวเก่าทิ้งไปจากชีวิตของเราที่น้องตัวตนเก่าของท่านไม่ใช่เพื่อนของท่านเอเมนไหมครับเพราะตัวตนเก่าของท่านเป็นแหล่งที่เพาะพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นในเวลาต่าง,างๆในเวลาต่อมาโลมบทที่8ข้อที่5บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณฉะนั้นขอให้เราได้ขจัดตัวเก่าทิ้งไปจากชื่อของเราและขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือชีวิตเก่าที่พยายามดึงรั้งเราได้ ศัตรูตัวที่สองคือผีมารซาตานโลกนี้ไม่ใช่โลกที่พีแต่สิ่งที่จับต้องได้ทางกายภาพนี่คือโลกที่มีมีเป็นโลกของฝ่ายวิญญาณด้วยซาตานคือหนึ่งในทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าแล้วมันมีสมุนมากมายคอยหลอกล่อและล่อลวงความคิดของเราผีมารซาตานพยายามจะมาควบคุมความคิดของเราแม้มันไม่สามารถควบคุมได้ แต่มันก็พยายามจะส่งความคิดที่ไม่ดีเข้ามาในใจของเราเหมือนยอดความคิดเข้ามาในใจของเราพี่น้องซาตานไม่สามารถบังคับให้ท่านทําอะไรได้เลยถ้าท่านไม่ยอมร่วมมือกับมันเอเมไหมครับคริสเตียนเรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของเราพระวิญ,ญญาณนั้นมีฤทธิ์ใหญ่กว่าผีมารซาตานที่พยายามมาล่อลวงท่านแต่หลายครั้งซาตานมันก็มีชัยชนะเหนือชีวิตของท่านเพราะท่านไปยอมร่วมมือกับมัน ซาตานสามารถชักจูงใจท่านได้มาจูงใจท่านด้วยข้อเสนอด้วยการล่อลวงด้วยความรู้สึกด้วยความคิดแง่ลบด้วยความคิดที่ถูกล่อลวงอย่างต่อเนื่อง,องท่านพี่น้องเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ไหมว่าพี่น้องอธิษฐานอยู่ดีๆด้วยความจริงจังอยู่ๆความคิดที่ชั่วร้ายก็เข้ามาในใจของท่านโดยที่ท่านไม่ได้ต้องการคิดถึงมันอยู่ๆมันก็คิดภาพนั้นขึ้นมาเมื่อท่านหลับตาจะอธิษฐานอยู่ๆมันก็มีความคิดจินตนาการ บางอย่างแวบเข้ามาในใจของท่านสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มารพยายามจะทําทั้งสิ้นเพื่อจะล่อลวงท่านเพื่อจะหยอดในความคิดท่านและเมื่อท่านตกหลุมพรางและร่วมมือกับมันมันก็สามารถที่จะพาท่านออกมาจากทางของพระเจ้าได้อย่างประสบความสําเร็จมาร์ตินลูเทอร์ได้กล่าวบอกว่าคุณไม่สามารถห้ามไม่ให้ฝูงนกบินข้ามศีรษะของคุณได้เลยนี่คำพูดของมา์ตินลูเทอร์ เราไม่สามารถห้ามนกให้บินผ่านศีรษะของเราได้แต่พี่น้องวันนี้เราสามารถห้ามไม่ให้นกมาอืใส่หัวเราได้เอมไหมครับท่านไม่ต้องเดินไปหานกแล้วก็ให้มันอใส่หัวท่านสมัยก่อนถนนสีลมมีนกเยอะมากใครคงเดินผ่านคงพอจําได้ดีนี้หายไปหมดแล้วเพราะว่าสายไฟไม่มีต้นไม้ก็น้อยลงเมื่อก่อนนกนกอะไรนะครับนกนางแอน่นวะเล็กๆจิ๊กๆตลอดเวลาเลยเยอะมากแล้วเราเดินเราก็ต้องคอยหลบ คอยหลบอึที่นกมันหย่อนลงมากี่คนเคยโดนอึ่น,นกบ้างครับตรงถนนสีลมโดนใช่ไหมครับโดนเต็มตัวเลยโดนกลางหัวกลางเสื้อต้องโดนเสมอเลยเพราะมันเราหลบยากมากแต่หน้าที่เราคือเราก็หลบเข้าไปในใต้หลังคาใต้ชัยคาออกมาจากที่นั้นเพื่อจะไม่ต้องโดนมันอึ่ใส่ที่น้องเราห้ามนกอยู่บนหัวเราไม่ได้แต่เราสามารถหลบการที่มันมาทำรัง หลบจากการที่มันพยายามจะอึใส่หัวของเราได้ที่น้องสามารถหลบหลีกความคิดที่ไม่ดีได้สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่เชื่อในทุกอย่างที่อยู่ในความคิดของเราความคิดคือสนามรบอย่าเชื่อทุกความคิดที่อยู่ในจิตใจของเราหลายอย่างที่เราคิดเป็นสิ่งที่จริงแต่หลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่จริงเช่นเดียวกันมาจะพยายามลอ่อลวงเพื่อให้ท่านนั้นหลงไปในความคิดที่มันไม่จริง ฉะนั้นเมื่อมีความคิดหนึ่งเข้ามาอย่าเพิ่งรีบร้อนและเชื่อว่าเรากําลังคิดในสิ่งที่ถูกต้องถ้าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ามันอาจจะเป็นความคิดในอดีตการตีความในบางเรื่องจินตนาการในบางอย่างที่มันไหลเข้ามาในความคิดของเราทําให้เราเข้าใจผิดเพื่อนทําให้เราคิดไม่ดีต่อคนในครอบครัวทําให้เราเกลียดชังและบาดหมางกับเพื่อนของเรา มารจะพยายามล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลาพี่น้องซาตานเป็นคนที่ใส่ความคิดที่ผิดเข้ามาในสมองของเราตั้งแต่เราเมื่อเราตื่นนอนทันทีมารก็พยายามจะใส่ความคิดเหาะเมล็ดพันธุ์และบอกว่าวันนี้คงเป็นวันที่ไม่ดีแน่ๆเลยสำหรับเราสงสัยวันนี้มาไปสายแน่ๆเลยวันนี้สงสัยเรียนไม่รู้เรื่องสงสัยวันนี้ทํางานคงถูกเจ้าดายด่าแน่ๆเลยบางครั้งเราก็จินตนาการไปเลยล้ำหน้าเพราะมานก็พยายามที่จะทําให้เรานั้น เสียทั้งวันนี้ไปให้เราหมดความสุขกับทั้งวันนี้ด้วยการพยายามหยอดความคิดลงไปที่น้องทีรักยิ่งเมื่อซาตานใส่ความคิดเข้ามาในหัวของเราสิ่งนั้นเรียกว่าการล่อลวงแต่ถ้าพระเจ้าทรงใส่ความคิดเข้ามาในใจของเราสิ่งนั้นเรียกว่าแรงบันดาลใจถ้าท่านรู้สึกว่าท่านหมดแรงบันดาลใจยิ่งคิดยิ่งกลุ้มยิ่งคิดยิ่งท้อยิ่งคิดยิ่งเศรา้า ยิ่งคิดยิ่งอยากออกจากทางพระเจ้ายิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปโบสถ์ยิ่งคิดยิ่งไม่อยากนมัสการอธิษฐานนั่นคือการล่อลวงที่มาจากมารขอให้เราเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ซะแต่ถ้าเรายิ่งคิดยิ่งมีกําลังใจยิ่งคิดยิ่งยิ้มยิ่งคิดยิ่งมีความสุขยิ่งคิดยิ่งอยากจะลุกขึ้นมาเช้าเช้าเพื่อจะมาทําบางอย่างนั่นคือแรงบันดาลใจที่มาจากพระเจ้าขอให้เราแยกแยะให้ออกอาจารย์เปาโลพูดถึงชายในคิดจัก ในสองครลนม์บทที่สองข้อ1 0 1ถึงที่ก่อปัญหามากมายในคิดริสตจักรพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้เขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปข้าพเจ้าก็จะก็ทำเฉพาะพระพักรพระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วพี่น้องถ้าเราไม่ให้อาภาัยผู้อื่น เรากําลังตกอยู่ในกับดักของมารซาตานแล้วมารมีหน้าที่เดี๋ยวทำให้คริสเตียนนั้นแตกแยกกันให้ได้ทําให้ครอบครัวแตกแยกกันให้ได้ทําให้เพื่อนทะเลาะกันให้ได้ถ้ามันทําได้ให้ท่านมันนั่งวันนี้แล้วไม่อยากมองหน้าคนนั้นครับว่าะเกลียดหน้าจริงเลยมันจะมีฉลองปาร์ตี้อย่างวันสุขประสบความสําเร็จแล้วเพราะมันทําให้ครอบครัวแตกกันทําให้คิตจากแตกกันทําให้เกิดปัญหาต่อกันและกันได้ ฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งมารจะสร้างกับดักเอาไว้เพื่อให้เรานั้นขมขื่นใจและไม่ให้อภัยตาบที่เราถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็กําลังผิดพลาดและอยู่ในกับดักขอให้เรารีบออกมาจากกับดักนั้นและอย่าเหยียบลงไปเพราะท่านอาจจะพลาดได้จําไว้ว่าทุกครั้งที่เราปฏิเสธการให้อภัยใครก็ตามเรากําลังตกไปในกับดักของมารมาที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้มีหรือไม่ที่ท่านไม่ให้อภัยใครบางคนที่ท่านไม่สามารถให้อภัยใครได้แน่นอนความรู้สึกจะตามมาความรู้สึกเป็นส่วนที่ช้าที่สุดของมนุษย์เราจะดูในครั้งหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกจัดการกับความรู้สึกแต่วันนี้ขอให้เรายึดความจริงไว้ก่อนถ้าท่านมีปัญหากับใครยึดความจริงของพระเจ้าพระองค์เรียกร้องให้ท่านให้อภัยเขามันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะดีขึ้นหรือเขาแย่ลง การให้อภัยเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของท่านกับคนข้างๆเพียงเท่านั้นเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าขอเรายึดความจริงอย่าตกกับดักของมารจงให้อภัยคนที่ทําไม่ดีต่อท่านแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยท่านและสิ่งที่สามที่เป็นศัตรูคือระบบการให้คุณค่าแบบโลกนี่คือศัตรูที่พยายามจะเข้ามาระบบการให้คุณค่าของโลก อาจจะผ่านมาทางสื่อโฆษณาค่านิยมที่ผ่านมาทางโฆษณาภาพยนตร์รายการโทรทัศน์เพลงหรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการกำหนดระบบความคิดหรือระบบของค่านิยมการให้คุณค่าว่าสิ่งนี้มีค่าสิ่งนี้ไม่มีค่าหนึ่งยอนบทที่สองข้อ16บอกว่าเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก ีน้องหลายสิ่งรอบตัวของเราทั้งโฆษณาทั้งสื่อโทรทัศน์หลายอย่างไม่ได้ส่งเสริมให้เรามีความคิดที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าท่านมีลูกหลานขอจงหลีกเลี่ยงให้ลูกหลานของท่านบริโภคสื่อเกินความจําเป็นขอให้เขาได้ฟังจากปากของท่านดีกว่าเรียนรู้จากพระเจ้านะของพระเจ้าเขาเหมือนเป็นเด็กที่ยังอ่อนเป็นเหมือนซีเมนที่ยังเปียกอยู่ท่านประทับอารมไป มันติดถาวรจนแก้ยากในอนาคตถ้าท่านมีลูกหลานหรือตัวท่านเองก็ตามในเวลานี้ยังไม่สายเกินไปถ้าท่านจะบริโภคสื่ออย่างดีคัดกรองสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตท่านท่านจะได้ไม่ตกหลุมพรางที่เป็นศัตรูของความคิดที่ไม่ดีทีนี้เรารู้แล้วว่าแม้เรามีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเนี่ย แต่เราก็เผชิญสิ่งคุกคามตั้งสามอย่างทั้งตัวตนเก่าทั้งผีมารซาตานทั้งโลกที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราจะสามารถต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดีนั้นได้ไหมหลายคนฟังเสร็จโอ้โหงั้งเราก็แพ้แน่นอนสิมันศัตรูมันเยอะเหลือเกินศัตรูรอบด้านเลยในสองโคลินบทที่10ข้อ3ถึงข้อ5นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วไป เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นนิษฎนรภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิดนี่เป็นภาษาที่เปาโลเขียนในเชิงเป็นเหมือนเปรียบเทียบมันเป็นภาษาสงครามเลยคือมัอนเป็นการต่อสู้แย่งชิงกัน อะไรคือป้อมปราการที่เปาโลกาลังกล่าวถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ป้อมปราการที่กล่าวถึงตอนนี้นะั้นมีความหมายหมายถึงคําโกหกทั้งปวงที่เราไปหลงเชื่อมันเช่นคําโกหกพระเจ้าไม่รักเราหลอกเราทําบาปแล้วพระเจ้าไม่ให้อภัยหลอกเรารู้ดีกว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่รู้ใจเราหรอกพระเจ้าช่วยเราไม่ได้ทําตามใจตัวเองน่าจะได้ดีกว่าทําตามน้ำพระทัยพระเจ้านะพระองค์ทิ้งเราไปแล้ว นี่คือคําล่อลวงที่พยายามจะเข้ามาทําให้เราหลงเชื่อนี่คือความหมายของป้อมปราการอาจจะเป็นระบบความคิดที่ผิดพลาดแบบโลกก็ได้เช่นระบบปรัชญาแบบโลกเช่นบอกว่าความสุขและความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุดนี่คือความคิดที่เป็นปรัชญาแบบโลกซึ่งไม่ได้นึ่งเป็นสิ่งที่หลอกลวงและไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นลทัทธิวัตถุนิยมที่พยายามจะล่อลวงเราก็ได้ เพื่อบอกว่าการหาเงินสําคัญที่สุดนี่ก็หลอกนี่เป็นสิ่งหลอลวงเช่นเดียวกันหรือจะเป็นทัศนคติส่วนตัวก็ได้ที่เรามีความคิดส่วนตัวเช่นบอกว่าเราไม่ให้อาภัยคนนั้นเราไม่ให้อาภัยตัวเองเรามีสิ่งเลวร้ายเกินกว่าที่จะให้อาภัยได้หรือเราคงจะดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คือทัศนคติส่วนตัวที่เรามองตัวเราเองก็เป็นคําหลอกลวงเช่นเดียวกัน ใี้น้องเบื้องหลังของทุกๆความผิดบาปเนี่ยก็คือคําลวงที่เราไปเชื่อมันเราเชื่อว่าอย่างไงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เดินไปสู่การทําความผิดบาปในเวลาต่อมานี่จะเป็นเหตุที่พระคัมภีร์เรียกซาตานว่าบิดาแห่งการมุสาพ่อของการโกหกทั้งปวงมานพยายามจะโกหกและล่อลวงแต่พระเยซูทรงเป็นความจริงเอเไหมครับพระเยซูทรงช่วยให้ท่านเป็นไทยเหนือคําโกหกต่าง และพระองทรงทําลายป้อมปราการของมารเสียให้พังพินาศในสองโครินบทที่10ข้อที่5ที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคำว่ายึดกลุ่มความคิดทุกประการเอาไว้เนี่ยภาษาเดิมมีความหมายหมายถึงคําว่าการเอาชนะการครอบงําบางสิ่งบางอย่างให้อยู่ในการควบคุมการทําให้เชื่องการกลุมขังไว้และที่บอกว่าให้มาเชื่อฟังพระคริสต์เนี่ยภาษาเดิมหมายถึงการยอมจํานนการยอมการยอมแพ้อย่าง ซิโลลาบฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเอาชนะความคิดที่ไม่ดีเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วมาเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเราต้องรู้ว่าจิตใจของเรานั้นหลายครั้งก็ไม่ค่อยยอมเชื่อฟังมักจะออกไปทางกระบฏกับความคิดเราเสมอเราไม่อยากคิดมันก็พาเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีเปาโลจึงยมบอกว่าให้เรายึดกลุ่มความคิดทุกประการทําให้มันเชื่องเอเมนไหมครับทาให้มันเชื่อฟังเรา ที่น้องพระเจ้าสรงให้เรามีจิตใจก็จริงแต่พระองค์ทรงให้เรามีอีกหนึ่งอย่างคือความยับยั้งชั่งใจด้วยถ้าเราเป็นถ้าเรามองดูสิ่งมีชวิออย่างอื่นมองดูสัตว์มองดูสุนัขดูแมวมันมีจิตใจแต่มันไม่มีสามารถยับยั้งชั่งใจแต่มนุษย์มีความพิเศษกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะเราคือการทรงสร้างของพระเจ้ามนุษย์จึงสามารถยับยั้งชั่งใจได้จึงมีความตั้งใจที่จะไม่ทํา ตั้งใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างได้ฉันอย่าให้การล่อลวงนี้มีชัยชนะเหนือท่านเอไหมครับการล่อลวงของมารทางานยังไงยากอบบทที่1นึ่งข้อสิสถึงข้อสิาเนี่ยซาตานมักจะใช้รูปแบบเดิมๆในการล่อลวงท่านเสมอพระคัมภีร์บอกว่าแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนําเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป และเมื่อบาบเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายการล่อลวงของมารมีขั้นตอนทีละขั้นทีละตอนมีอยู่สี่ขั้นสั้นๆคือขั้นแรกคือมันจะพยายามสร้างความปรารถนาก่อนนี่คือบันไดขั้นแรกที่มารพยายามจะจูงใจและจะทําให้ท่านต้องพ่ายแพ้คือเรื่องของความปรารถนาพี่น้องถ้าไม่มีความปรารถนาสาหรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่การล่อลวง ตลอดชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยอยากจะไปเที่ยวสุบุรีอะไรเลยเพราะว่าผมไม่มีความปรารถนาผมเห็นคนสูบผมก็เฉยเตั้งแต่เด็กละผมไม่ถูกล่อลวงให้ต้องไปสูบุรี่เพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วไม่ได้มีความปรารถนามันฉะนั้นถ้าเราไม่มีความปรารถนาในบางเรื่องมันจะไม่นําไปสู่การล่อลวงอย่างแน่นอนการล่อลวงทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นด้วยความปรารถนาภายใน มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาหรือปัจจัยที่มาจากภายนอกมันไม่ได้เริ่มจากสื่อโทรทัศน์มันไม่ได้เริ่มจากที่ต่างๆในสังคมแต่มันเริ่มจากความปรารถนาและความต้องการในใจของท่านแต่ความจริงแล้วเนะี่ยพูดให้สมนุนคือว่าความต้องการทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้และมันเป็นกลางมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์พระเจ้าทรงสร้างให้เรามีความต้องการทางธรรมชาติดื่มน้ําทานอาหาร มีเพศสัมพันธ์เพื่อเราจะมีขยายพงพันธุ์พระเจ้าให้เรามีอารมณ์ต่างๆเป็นธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ปัญหาคือการล่อลวงเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นใช้ความต้องการทางธรรมชาติมากเกินไปและอยู่ภายใต้การควบคุมของความต้องการที่ไม่มีไม่มีการควบคุมให้ดีเปรียบเทียบเหมือนกับเปลวไฟในในเตาเนี่ย เปลวไฟในเตาสามารถประกอบอาหารได้ดีมากแต่ถ้าเปลวไฟนั้นไม่สามารถควบคุมมันได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟที่เผาบ้านให้วอดวายได้ถ้าท่านมีความต้องการอยู่ในชีวิตตามธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งธรรมดาที่พระเจ้าสร้างไว้แต่ท่านถ้าท่านควบคุมมันไม่ได้คุมมันไว้ไม่ได้คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุมความต้องการทางธรรมชาติไม่ได้มันจะกลายเป็นเปลวไฟที่ไปเผาบ้านท่านจนบ้านท่านพังทลาย จนชีวิตท่านพังทลายไปได้นั่นคือสิ่งที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคือความปรารถนาการละลวงเกิดขึ้นจากความปรารถนาขั้นที่2คือสร้างให้เกิดความสงสัยมาจะพยายามสร้างให้เกิดความสงสัยในสิ่งที่ท่านกำลังอยู่ในชีวิตของท่านสงสัยพระเจ้ารักเราจริงไหมสงสัยว่าเพื่อนจริงใจกับเราไหมสงสัยชีวิตของเราว่าเราจะมีดีมากขึ้นไหม ความสงสัยนี้เกิดขึ้นมามานพยายามใส่เข้ามาในหัวเหมือนตอนที่อาดัมกับเอวาพี่น้องจับแห่งการนั้นได้ไหมครับในสวนเอเดนมานทําอะไรต่อเอวามานพยายามสร้างความสงสัยต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งห้ามไว้มารถามว่าผลไม้นั้นนะ่ะห้ามจริงเหรอพระเจ้าทรงห้ามเหรอกินแล้วตายจริงเหรอมานพยายามสร้างความสงสัยด้วยคําถามที่จริงหรือ ให้เราสงสัยในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้ารู้ว่าถ้ากินไปเนี่ยท่านจะเจะ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าจึงห้ามจริงๆไม่ตายหรอกจริงๆกินแล้วจะดีกว่าเดิมอีกนี่คือความพยายามของมารคือสร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นและเกิดการล่อลวงทันทีเมื่อเราไปเชื่อในคำโกหกเหล่านั้นขั้นที่สามคือเริ่มเป็นการหลอกลวงจากความปรารถนาไปสู่ความสงสัยและไปต่อด้วยการหลอกลวง ซาตานแทนที่ความจริงของพระเจ้าด้วยคำโกหกของมันเองมานกล่าวกับเอวาว่าหากเธอได้กินผลไม้นี้เธอจะไม่ตายหรอกแต่ความจริงพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าหากเจ้ากินผลไม้นี้เจ้าตายแน่มานมาแทนที่ด้วยคำที่หลอกลวงว่าเจ้ากินไปไม่ตายหรอกที่น้องพระเจ้าตรัสกับอดัมกับอีฟว่ากับเอวาว่าไม่สามารถรับประทานอะไรได้ในทุกอย่างทานได้หมดยกเว้นผลไม้ต้องห้าม ที่พระเจ้าห้ามไว้แล้วไม่ต้องเห็นไว้อนากับเอวาทำอะไรลงไปวิ่งไปหาต้นไม้นั้นเลยต้นไม้เต็มสวนกินได้หมดทั้งสวนพระเจ้าสั่งห้ามแค่ไม่ให้กินอยู่นั่นแหะสองต้นนั่นแหะแต่สิงที่มนุษย์ทำคือถูกมารล่อลวงตั้งคําถามให้สงสัยแล้วก็แทนที่ด้วยคําโกหกที่มาที่มาจากตัวมันเองและเอวาก็ไปกินอาดัมก็ไปกินต่อ แม้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยบางทีบางคนมองพระเจ้าในี่ใจดำเนาะต้นไม้ทั้งต้นทำให่หวงอยู่ต้นเดียวความจริงพระเจ้าไม่ได้ดหวงอะไรเลยแต่พระองค์ต้องการจะให้มนุษย์นั้นได้ควบคุมจิตใจและตัดสินใจอย่างถูกต้องอยู่เสมอ,อยาก,กอบบทที่หนึ่งข้อที่14บอกว่าแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำคำว่าล่อลวงเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเลียวนะครับ A l u r e ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการตกปลาเพื่อล่อเหยื่อให้มาติดเบ็ดเวลาเราตกปลาเราก็จะมีเหยื่อปลาชนิดหนึ่งก็ใช้เหยื่อชนิดหนึ่งงั้นมารก็จะมีเหยื่อที่จะล่อท่านแตกต่างกันไปนี่คือคำที่พระกรัรมภีใช้บางคนอาจจะถูกล่อด้วยบางเรื่องมารก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาล่อท่านบางคนเป็นคนที่รักเงินมารก็จะเอาเงินมาใส่เบ็ดแล้วก็ล่อท่านบางคนติดเรื่องการพน,นันมันก็จะเอามา เลขเด็ดมาให้ท่านเพื่อให้ท่านติดเบ็ดมันบางคนติดเรื่องกินมาก็จะเอาอร่อยอร่อยมาล่อท่านพเพื่อให้ท่านโมตะกินจนลืมอ่านพระคัมภีร์บางคนติดนอนมาก็จะเอาเบ็ดกล่อมนอนมาล่อท่านเพื่อให้ท่านติดท่านมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนมานมันรู้มานั้นรู้จุดอ่อนของท่านและพยายามจะล่อท่านและตบตาให้ดูเหมือนสวยงามและไม่เกิดปัญหาเหยื่อของ เหยื่อปลาที่ใช้ในเบ็ดเนี่ยจะมีความแวววาวและดูสวยงามทําให้ปลานั้นสับสนแล้วก็ไปกินฉะนั้นมังก็ทําเช่นเดียวกันคือพยายามทําให้สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งสวยงามจริงๆแล้วมันคือเหยื่อที่พยายามจะหลอกท่านแต่พระเจ้าทรงให้ท่านมีชัยชนะเองไหมครับที่น้องไม่ใช่ปลาที่ติดเบ็ดง่ายๆใช่ไหมครับพระเจ้าทรงคุ้มครองท่านได้ ขั้นที่สี่ที่มาลลอลวงคือการทําให้เราไม่เชื่อฟังและล้มเหลวมันเริ่มจากสร้างความปรารถนาเริ่มในความสงสัยเริ่มสู่การหลอกลวงและขั้นที่สี่คือการไม่เชื่อฟังและความล้มเหลวอะไรก็ตามที่อยู่ในจิตใจของเราจะส่งผลออกมาเป็นการกระทําสิ่งที่เราสนใจจะแปลเปลี่ยนเป็นทนัศนคติและกลายเป็นการกระทําในที่สุดพี่น้องอะไรก็ตามที่ที่พี่น้อง มีความคิดว่าเราลองดูทีเล่นทีจริงที่สุดแล้วมักจะลงเอยด้วยการทำจริงๆอยู่ตลอดเลยเป็นหลุมพรางที่มามักจะล่อลวงเราคนติดยาเกิดจากอะไรหลายครั้งอลองดูนะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนชวนลองดูไม่จริงจังทีเล่นทีจริงสุดท้ายมาก็ติดจริงๆบางคนเริ่มเล่นพน,นันโดยที่ไม่ไม่ยังยังช่างใจไม่เป็นไรหรอกทีเล่นทีจริง ก็ลองดูสักตาสองตาสุดท้ายเป็นยังไงหมดเนื้อหมดตัวบางคนติดเรื่องเพศเพราะว่าลองดูสื่อลามกสิไม่เป็นไรหลอกทีเล่นทีจริงเราไม่ได้จริงจังเราลองดูเล่นๆที่น้องนั่นคือนั่นคืออุบายของมารที่พยายามทำให้เราคิดว่าเราไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าก็ได้มันแค่ลองดูเล่นๆเฉยๆแต่หลายครั้งมันคือหลุมพรางที่ดักเราทําให้เราต้องมีปัญหาในชีวิต ยากรบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าบอกว่าเมื่อตันหาฟักตัวขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดบาปเห็นไหมตันหามันเข้ามาฝังตัวมันคือสิ่งเล็กน้อยที่เราลงมือทําลงไปโดยไม่ยำยังช่างใจมันคือมเมล็ดพันธุ์ที่เราไปปล่อยให้มันมาหวานเอาไว้ในใจเราแล้วเราไม่รีบเลียมันออกพระมีบอกว่าและเมื่อบาปจเจริญเต็มที่ก็ก่อให้เกิดความตายบางคนชะล่าใจทําบาปเล็กทําบาปน้อย ชราใจว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวแต่บ่าวก็เหมือนมเมล็ดที่ถูกหว่านลงมาแล้วมันรอเพียงแต่เวลาที่จะงอกขึ้นมาทันทีพี่น้องเรามีอิสระภาพในการเลือกโปรดจำมาไว้เรามีอิสระภาพในการเลือกแต่เราจะถูกจองจําจากผลของสิ่งที่เราเลือกพระเจ้าให้เรามีอิสระภาพในการเลือกแต่เราจะต้องเก็บเกี่ยวผล และเราจะถูกจองจําจากผลในสิ่งที่เราเลือกฉะนั้นเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีอย่ามองว่ามนันเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยและเราก็ละเลยมันอย่ามองว่ามันเป็นเพียงแค่การล่อลวงเล็กน้อยบาปนิดเดียวบาทสองบาทครั้งสองครั้งมันคือการล่อลวงที่เราจะต้องรับผลจากมันแน่แต่วิธีการในการเอาชนะ การล่อลวงของมารวิธีการที่ดีมากก็คือจัดการมันซะก่อนที่มันจะล่อลวงเราเห็นไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราไปเที่ยวสู้กับมารเอาตัววิ่งเขง้าไปในบาปแล้วก็สู้กับบาปแล้วก็สู้กับความการล่อลวงพระมีสั่งว่าให้เรายืนให้มัน่นคงยืนให้มั่นแล้วมันจะหนีท่านไปยืนให้มั่นในพระเจ้าอย่าแม้ทั้งเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเอาตัวออกมาห่างจากความบาปก่อนจะถูกล่อลวงในความบาปเอาตัวออกมาได้เลย ไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นสดุดี119ข้อ112เรามีบอกว่าข้าพระองค์โน้มใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิตจนอวสานเปาโลพูดดีมากโน้มใจแสดงว่ามีการโน้มกลับเหมือนกันมนมีการพยายามในการดึงเราเพื่อไม่ให้เราไปทางพร,าะะพระเจ้าแต่ด้วยว่าพระเจ้าโน้มใจพยายามบังคับตัวให้น้องเชื่อได้เลยว่าจนกว่าท่านจะจากไปอยู่กับพระเจ้า จะมีการล่อลวงจากมารตลอดเวลาแน่ๆไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งวันไหนก็วันหนึ่งแต่ขอให้เราวันนี้โน้มใจที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเอเไหมครับเ,เราได้เห็นมาแล้วสองสิ่งจากสามสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับขึ้นหนึ่งให้อาหารแก่วความคิดของเรงาด้วยความจริงไม่ใช่ขยะบอกคนข้างๆอยากกินขยะจงกินพระวจนะพระเจ้าและสิ่งที่สองคือขอจัดความคิดที่เป็นอันตรายออกไปบอกคนข้างๆ มานแพ้ท่านและสิ่งที่สาที่เราต้องทำทุกวันคือการเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้องไม่เพียงแต่เราขจัดสิ่งไม่ดีออกกวาดบ้านให้ดีขูดสีเก่าให้เรียบร้อยแต่เราจะต้องเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้องด้วยสิ่งแรกคือให้เราคิดถึงพระเยซูเราให้เราเปลี่ยนโฟกัส จากการมองแต่มานมองแต่ความบาปมองแต่ชีวิตเก่ามองแต่คนที่ไม่ดีมองแต่ความผิดบาปมาเปลี่ยนจุดมองใหม่มองที่พระเยซูคริสต์พี่น้องเราจะกลายเป็นเป็นในสิ่งที่เราคิดดังนั้นถ้าเราคิดถึงพระเยซูให้มากเข้าไว้เราจะค่อยๆเป็นเหมือนอย่างพระเยซูพี่น้องว่าจริงไหมครับฮีบรูบทที่12ข้อที่3บอกว่าถ้าท,ทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมอดทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจผู้เขียนที่รูบอกชัดเจนว่าจงคิดถึงพระองค์จงคิดถึงพระราชกิจของพระเยซูคิดถึงความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงวยไชนเพื่อท่านคิดถึงความรักที่พระองค์ทรงมีเพื่อท่านคิดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนท่านคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทา,ด,าดีต่างๆเพื่อชีวิตของท่านสิ่งที่สองคือคิดถึงผู้อื่นคิดถึงพระเยซูคิดถึงผู้อื่น ิลิปปีบทที่2ข้อที่4บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยที่น้องโลกนี้สอนให้เราคิดถึงแต่ตัวเองเราได้ยินคําพูดที่เสมอว่าผมต้องทําแต่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวผมเองเราต้องรักตัวเองให้มากนั่นเป็นความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะความจริงพระเจ้าต้องการให้เรานั้นรักคนอื่นและเป็นผู้ให้มากออกไปฮีบรูบทที่10บข้อยีเ บอกว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันให้มีความรักและทำความดีการให้ทำให้เรายิ่งเติบโตเองไหมครับยิ่งเราสอนออกไปยิ่งเราทำดีออกไปเราจะได้รับสิ่งที่ดีกลับคืนมาถ้าท่านอยากจะมีเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีชีวิตที่งดงามจงคิดถึงผู้อื่นก่อนจงคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นก่อนคิดถึงใจของเขาก่อนเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นใจเขาไม่ใ <displayed>, ช่เห็นแก่ตัวของเราท่านจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นจิตใจท่านจะชื่นชมยินดีขึ้นทุกวันมากขึ้นมากขึ้นเอเนไหมครับและสิ่งที่สามคือคิดถึงชีวิตนิรันร์คิดถึงพระเยซูคิดถึงผู้อื่นและคิดถึงชีวิตนิรันร์ที่น้องเรามีชีวิตอีกยาวนานเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปแต่ปัญหาคือหลายคนมักคิดถึงแต่ชีวิตบนโลกใบนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนนี้ในช่วงนี้เท่านั้นแต่ความจริงเรามีชีวิตนิรันด์อีกยาวนานโลกนี้เรามีอายุแค่80ที่ไม่ได้เลยกับนิรันดรบนสวรรคสถานถ้ามีคนเขียนเช็คให้พี่น้องร้อยล้านบาทแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นท่านเป็นเจ้าของเช็คร้อยล้านนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนนึงเอาเช็คห้าบาทมาให้ท่านแล้วบอกว่าขอแลกกันหน่อยได้ไหม ห้าบาทเชียวนะมีค่านะห้าบาทเชียวนะแล้วท่านไปแลกกับเขาโอ้โหห้าบาทมีค่าจังเลยเราขอแลกห้าบาทเอาไปเลยเงินร้อยล้านท่านว่าท่านทําถูกต้องไหมท่านสติดีไหมครับที่ยอมแลกห้าบาทกับร้อยล้านฉันนั้นก็ฉันนั้นเรามีชีวิตนิรันด์บนสวรรค์อีกยาวนานตลอดนิรันดร์การนิรันดรคืออะไรครับร้อยปีพันปีหมื่นปี ไม่มีกำหนดตลอดนิรันดร์การบนสวรรคสถานท่านอยากมีความสุขตลอดการไหมอย่าแลกกับเพียงแค่ความสุขชั่วครู่ชั่วคราวบนโลกใบนี้โคโลสีบทที่3ข้อที่2บอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเราอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเอเมนไหมครับหนึ่งทิโมธีบทที่2ข้อหนึ่งหนึ่งโคโลสีสองข้อที่9บอกว่า ดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่ทำไมครับรักพระองค์ฉะนั้นอย่าให้มาล่อลวงท่านให้หลงอยู่เพียงแค่ชีวิตบนโลกใบนี้กับเงินทองที่ชั่วคราวกับชื่อเสียงที่ชั่วคราวกับใบหน้าที่วันหนึ่งก็ต้องเหี่ยวแห้งแล้วก็แก่โตลงไปกับความสุขเพียงแค่ชั่วคราวในความบาป จงคิดถึงชีวิตนิรันดร์ของท่านอย่าให้มารมีชัยชาต่อท่านได้จงเลี้ยงความคิดของท่านด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเอเมนไหครับและขจัดความคิดเก่าออกไปจากชีวิตของท่านเลือกคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่าลืมว่าท่านสามารถเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ได้ทุกครั้งที่ต้องการถ้าท่านไม่อยากคิดจงเปลี่ยนความคิดนั้นแล้วเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้อง ไปยังพระเยซูคริสต์ไปยังเพื่อนและไปยังชีวิตนิรันท์ที่รอให้ท่านไปอยู่ในเมืองสวรรค์เอเมนครับ <Yeah. S 1> กี่คนครับที่เชื่อพระเจ้าว่าจากนี้ไปความคิดของเราจะเป็นของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์บอกเอเมนกี่คนบอกพระเจ้าว่าตอนนี้ไปจิตใจของเราจะมีแต่ความสุขเพราะเราจะคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ทรงคุณค่าสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณบอกเอเมน เอเมนขอพระเจ้าทรงช่วยเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับและให้เรายืนขึ้นนมัสก,การพระเจ้าด้วยบทเพลงสั้นๆเพลงหนึ่งเพื่อขอพระเจ้ามาชำระความคิดของเราท่านอาจจะมีความคิดเก่าๆหลงเหลืออยู่ในใจท่านบ้างอาจจะมีความขมขื่นใจภาพแห่งความบาปความบาดเจ็บหรือสิ่งที่มันสิ่งเก่าๆที่อยู่ในชีวิตของท่านในความคิดของท่านในช่วงเวลานี้สั้นๆในเที่ยงเวลานี้ ขอพระเจ้าทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ขอทรงบดได้เมตตาท่านขอทรงช่วยท่านฮาเล,ลลูยาร้องด้วยกันครับเอเมนโปรดชำระดวงใจของข้าให้สะอาด และฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจขา้าโปรดชำระความคิดของเราดวงใจของเราเถิดพระเจ้าดวงใจของข้าให้สะอาดและฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจขา้าขออย่าทรงทิ้งข้าจากพระพักของ สถิตภายในฝืนน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไทยและฝืนน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าร้องให้คำบัติศาสักครั้งหนึ่งครับขอพระเจ้าช่วยท่านสิครับชำระความคิดของท่านชำระจิตใจของท่าน ท่านจะเป็นไทยจากความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายโปรดชำระดวงใจของท่าวิงวอนพระเจ้าสิครับวิงวอนพระเจ้าส่งช่วยท่านเอเมนเอเมนขจัดความคิดไม่ดีออกไปขึ้นใหม่ในดวงใจข้าขออย่าทรงริ้งค่าให้เรานำมัสการพระเจ้า ทิ้งข้าเจ้าพระพักของพระโอและของพระวิญญาณสถิตภายในส่งฟื้นนำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไทยและฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวง ขอท่งฟื้นใจของเราให้เราชูมือเราขึ้นสิครับเมื่อเราจะนมัสก,การพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงขอวยพรชื่อของเราเอเมนเอเมยกมือเราขึ้นนมัสก,การพระองค์พระวิญญาณสถิตภายในอาเลืูยานำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไทยและฟื้นนำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้าและฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าฮาเลลูยา <elu> ให้เราปรบมือถวายพระเกียรติพระเจ้าของเราครับเอเมนพระเจ้าสมทานจิตใจใหม่ให้เราทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าค่า ฮาเลยูยา ja. ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระองค์ขอทรงประทานจิตใจใหม่ความคิดใหม่แก่เราทั้งหลายเอเมนกระแด่พระเจ้าเพื่อเราจะเห็นชื่อเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อชื่อเรามีวิถีทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้กระแด่พระเจ้าขอทรงกําจัดความคิดที่ชั่วร้ายออกจากใจของเราและเติมความคิดใหม่เติมใจใหม่ให้เราทั้งหลายในวันนี้เราสรรเสริญพระเจ้าและเราขอบพระคุณพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนเอเมนของคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องนะครับไปแบ่งปันกันในแคร์ในสัปดาห์นี้นะครับว่าท่านเคยมีความคิดที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตท่านและพระเจ้าทรงช่วยท่านให้ออกมาจากความคิดนั้นยังไงและท่านจะทํายังไงให้ความคิดนั้นไม่กลับมาอีกตลอดชั่วชีวิตของท่านนะครับเราไปแบ่งปันกันดูว่าพระเจ้าจะทําการยิ่งใหญ่ในท่านในเรื่องอะไรบ้างเอเมนนะครับ แล้วขอพระเจ้าวอวยพรนะครับพี่น้องที่มาวันนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญทานอาหารด้วยกันเพื่อเราจะได้สนทนาการพูดคุยกันในเรื่องความจริงของพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักท่านนะครับและอยากให้ท่านได้รู้จักความรักของพระองค์เราจะได้นั่งคุยกันเพื่อจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านนะครับเอเมนบอกคนข้างหนาน่อยครับว่าเราคือท่านมีจิตใจใหม่เอเมนจิตใจใหม่เป็นของท่านแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้ารับปราปสุดท้ายด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ